แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่11แล้วนะครับที่สำนักพระราชวังนะครับเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและก็ร่วมการลงนามในสมุดหลวงนะครับที่ศาลาสัตย์ไทยสมาคมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันกับคุณรัศนนท์ครับครับเชิญครับบรรยากาศบริเวณศาลาสาธารณสมาคมในพระบรมมหาราชวังที่เปิดให้ประชาชนนั้นเข้ามาสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมลงนามสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงเช้าวันนี้นั้นมีประชาชนเดินทางมาอย่างบางตากว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาครับการเปิดให้ประชาชนเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามสมุดหลวงเพื่อถวายความอาลัยณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่11นี้ประตูวิเศษชัยศรีได้เปิดตามเวลาปกติในเวลา8นาฬิกาครับและในเวลา9นาฬิกา15นาทีสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมพร้อมสองธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขและครอบครัวนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์ชายเดี่ยวโยนิกส์เดนมาร์กโอเพ่น2016ประเทศเดนมาร์กมาครองได้เดินทางมายังศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามสมุดหลวงเพื่อถวายความอาลัยสองเล่าด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าตั้งใจแข่งขันรายการนี้เพื่อพระองค์และตนก็ทำสำเร็จก็อย่างที่บอกไปครับผมก็ถ้วยรางวัลมันก็ถือว่ามีคุณค่านะครับแต่ว่ามันก็เทียบกับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไม่ได้เลยครับผมยังไงเราก็ต้องชูไว้เนื้อหัวครับก็รู้สึกเสียใจมากครับเศร้าโศกเสียใจครับผมเพราะว่าท่านก็ทำเพื่อประเทศไทยมากมายนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็ต้องรักในหลวงนะครับผมแล้วก็เสียใจมากๆครับคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าลายสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อคนไทยและสมาคมนั้นเป็นสิ่งที่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการแบดมินตันของประเทศเริ่มจากทรงรับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493แล้วก็ทรงทำให้กีฬาแบดมินตันได้รับการพัฒนาอย่างใหญ่หลวงต่อเนื่องเรื่อยมาสามารถสร้างชื่อเสียงในเวทีแบดมินตันโลกได้เป็นพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมทรงเป็นมิ่งขวัญของนักกีฬาไม่เพียงแบดมินตันหรอกค่ะแต่ก็หลายกีฬาเลยทุกยุคทุกสมัยเรื่อยมาค่ะและนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าในบริเวณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังครับโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลแจ้งเพิ่มเติมว่าหากประชาชนท่านใดที่กำลังเดินทางมานั้นให้เตรียมเรื่องของสุขภาพร่างกายและหยุกยาให้พร้อม